ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกนะคะได้ออกมาทำงานกันตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นงดงามในอ้อมกอดของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์พี่ติ๋งรู้สึกอบอุ่นไหมอุ่นค่ะอุ่นจริงๆนะเพราะว่าวันนี้เราทำงานกันตั้งแต่แสงพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจนกระทั่งขึ้นแล้วค่อยๆเก็บงานไปเรื่อยๆตามการเคลื่อนของจักรวาลค่ะก็ต้องบอกว่าเราเข้าสายหน่อยแต่เสียงเราชัดขึ้นใช่ไหมคะชัดขึ้นชัดขึ้นโอ้สวยจริงๆนี่เป็นอะไรที่แบบงดงามมากเลยใครรอเราอยู่บ้างคะ75คนค่ะค่ะตอนนี้เราช้าไปกี่นาทีคะช้าไปเกือบ20นาทีเจ้าค่ะเดี๋ยวก็จะกลับมาค่ะเพราะว่าคุณแม่เองทำงานอยู่กับ2ทีมค่ะทีมแรกก็พี่หนุ่มรอยเตอร์มาเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นพาถ่ายต้องเรียกว่าทั้งถ่ายพระอาทิตย์ถ่ายแมนดาราถ่ายพระอริยะทาราเดี๋ยวติดตามดูจากหนังสือที่จะพูดถึงเรื่องกตัญญูตาครบ40พรรษานะคะก็ลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันทำดร.เพชรยุภาเขาก็บอกว่าเขาพยายามมากที่จะเก็บรูปทั้งหมดที่มีอยู่ในหุบเขาเราก็เลยบอกว่าพี่ติ๋งเราต้องช่วยกันเพราะว่าพี่ติ๋งอาจจะติดก็ได้นะฮะในการถ่ายเข้าประกวดอ๋อเจ้าค่ะเมื่อกี้ถ่ายได้กี่รูปเมื่อกี้ถ่ายได้ประมาณสัก20พอใจไหมยังเจ้าค่ะพอเห็นมุมพี่หนุ่มแล้วโหมุมเรานี่แบบเล็กไปจอยไปเลยเล็กไปเลยค่ะเขาบอกว่ามุมใครมุมงานชื่อตอนวันนี้คือลูกในคอกหรือลูกนอกคอกวันนี้ในค่ะไม่วันนี้นอกเมื่อเช้านี้ตอนที่เราได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วก็คุณแม่ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ลองปรับตัวดูเมื่อคืนนี้ก็นั่งประชุมกันค่ะตอนที่นั่งประชุมกันแล้วก็คุยกันแต่ว่ามัน10เดือนที่ผ่านมาของโควิดเนี่ยเราโตขึ้นนะเราโตขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราชำนาญในกิจการที่เราทำเพื่อจะทำให้คนไม่ป่วยคุณแม่เนี่ยตั้งใจเลยว่าการเจ็บป่วยในท่ามกลางการเติบโตเนี่ยมันคืออะไรประโยคนี้ดีนะคะเราเติบโตในท่ามกลางการเจ็บป่วยและพอมันเจ็บป่วยปุ๊บเราโตขึ้นภาษาเดียวกันแต่จะพูดเอามุมไหนเราเติบโตในท่ามกลางการเจ็บป่วยหรือในการเจ็บป่วยเราโตได้ในการเจ็บป่วยเราโตได้เราโตได้เข้าใจว่าเข้าใจว่าแม้ว่าจะเจ็บป่วยแต่เอาแง่คิดในตอนที่เจ็บป่วยหรือว่าปัญหาอุปสรรคในตอนที่เจ็บป่วยเนี่ยมาต่อยอดทำให้เราดีขึ้นได้ค่ะอย่างนี้เราจะซึมมะไม่ซึมจ้ะนี่ไงนี่ค่ะยาที่ดีสุดคือจิตของเราแล้วคนมันจะคิดอย่างได้มันต้องฝึกจิตยากที่สุด10เดือนที่ผ่านมานะเจ้าคะคือการปล่อยสำหรับคารวะในการปล่อยเนี่ยพอปล่อยได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันเบาขึ้นหมดแต่กว่าจะปล่อยได้อะ8-9เดือนเพราะว่ามันเสียดายไงมันยังคิดไม่เป็นหรือยังไงก็ไม่รู้ใช่มันไม่รู้มันไม่รู้ว่าหนักเวลาที่เราคิดไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ได้คิดนะแต่หมายความว่าพื้นจิตของเราก่อนคิดมันยังไม่ได้ฝึกพอเราฝึกเนี่ยเราก็เหมือนเดิมอ่ะชื่อเดิมสิ่งเดิมๆแต่พอจิตมันฝึกแค่จิตมันได้รับการฝึกขัดเกลาเราจะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนพอจิตมันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนและอยู่กับเรื่องเดิมๆแต่ทุกข์มันน้อยมันไม่มากเหมือนเดิมอ่ะมันน้อยลงมันอาจจะไม่หมดแต่ว่ามันน้อยลงจริงเจ้าค่ะหรืออย่างเช่นคือเรื่องสวดมนต์นะเจ้าค่ะคุณแม่คนธรรมดาสมัยเนี้ยเด็กสมัยเนี้ยถามว่าสวดทำไมสวดทำไมเพราะเขาไม่รู้แต่เราก็วันแรกคุณแม่แนะนำก็ยังถามอยู่ว่าคือจริงๆตอนเด็กๆก็สวดนะเจ้าค่ะแต่พอคุณแม่เสียเนี่ยโมโหพระเลิกสวดแล้วไม่จริงเลยเนี่ยอุตส่าห์สวดนะคุณแม่ยังไปแล้วก็ไม่สวดอีกเลยนะเจ้าค่ะจนตอนนี้สวดก็สวดเพราะว่าศรัทธาเชื่อมั่นแล้วพอสวดไปเนี่ยปัญญาหรือว่า สมาธิมันมีสติมันมีจิตมันสตรองขึ้นแล้วหลังจากสวดนี่มันปล่อยได้เร็วขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะเพราะว่าการสวดมนต์เป็นหนึ่งในการสาธยายธรรมแล้วก็เป็นหนึ่งในการเข้าถึงเป็นมรรควิธีในการเข้าถึงนิพพานนะคะตอนที่เราโกรธที่ว่าสวดมนต์แล้วแม่ก็ยังตายนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาแล้วก็ใช้ความรู้สึกเราไม่ได้เข้าใจความรู้สึกเมื่อวานนี้คุณแม่พูดว่ามันมี2เรื่องเราทำงานตามความรู้สึกกับเราทำงานอย่างเข้าใจความรู้สึกความรู้สึกมีแน่นอนค่ะ
ถ้าเราฝึกจิตของเราให้เข้าใจความรู้สึกเราจะเห็นความรู้สึกเป็นแค่เพียงการปรุงแต่งจิตของเราที่มาแล้วไปเกิดดับฉับพลันตอนนี้คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยคุณแม่อุ่นมากเพราะอะไรเพราะคุณแม่อยู่ในลมหายใจของตัวเองที่รู้ว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วก็พอพิงห้องพระหัตถ์ไทยของพระอริยะทาราเราก็รู้สึกว่าอ้อเรามีที่พิงที่เหมือนกันค่ะชีวิตเนี่ยพอเรามีธรรมะเป็นที่คุ้มครองอ่ะเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างเสถียรมากขึ้นอันเนี้ยต้องบอกว่าความศรัทธาอันเกิดขึ้นจากการมีปัญญาของเราเวลาที่เข้าใจบทสวดมนต์เนี่ยมันคืออะไรมันคือพละหรือกำลังมีศรัทธางมงายก็เยอะแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วมีปัญญาเนี่ยมันมีกำลังมันก็จะมีความเพียรลุกขึ้นมามีความเพียรประคองตั้งจิตไว้เห็นไหมคะพอมันมีความเพียรประคองตั้งจิตไว้เนี่ยมันมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิคือมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นคือความเพียรประคองตั้งจิตไว้เหมือนกับเราไม่มีอกุศลน่ะเจ้าค่ะเราไม่ไปคล้องแวะกับอกุศลแล้วก็ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้มันบ่อยๆเพราะมันศรัทธาไงมันก็มีความเพียรที่จะทำให้กุศลเนี่ยมันยั่งยืนจิตมันก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นสติมันร้อยไว้เลยก็มีศรัทธาอย่างมีสติปัญญามีวิริยะอย่างมีสติปัญญามีสติอย่างมีสมาธิปัญญามีสมาธิอย่างมีปัญญาสรุปแล้วไม่ว่าจะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็ต้องมีปัญญาเมื่อปัญญาเนี่ยมันเหมือนมันแลบพลังอันเนี้ยเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันการจัดการชีวิตก็มันก็สมบูรณ์อ่ะสำหรับคุณแม่แล้วการเดินทางอย่างเงี้ยปลอดภัยกว่าแล้วไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สินชื่อเสียงสมบัติเกียรติยศโอกาสทางสังคมเราสามารถใช้พละของเราเคลื่อนสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นมันก็ต้องรู้จักใช้ระวางคือมันเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นไงมันเบาไงคือใช้มันอย่างวางไม่ที่ใช้มันเพื่อเพิ่มอัตตาเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราก็ใช้ทรัพย์สินใช้ความสะดวกไปเพื่อสนองความอยากของเราหรือบางทีเราก็ใช้เป็นไปเพื่อสร้างอำนาจที่เราจะต่อรองอะไรกับโลกนี้แต่พอตัวตนมันเล็กเนี่ยอำนาจแห่งการต่อรองกับอวิชชาเนี่ยไม่มีเลยเราไม่เสียเวลาเลยเราเป็นลูกในคอกเราไม่เป็นลูกนอกคอกเจ้าค่ะวันนี้เบาๆพอสวดมนต์แล้วก็เบาแล้วก็รู้สึกสบายแล้วเวลาเราเดินขึ้นมาบนแมนดาร่านี่โอ้โหวิเศษมากขอบอกพอเดินสวดมนต์เสร็จพี่ติ่งเดินเข้ามาบนนี้เลยทักษิณาวัดเมื่อเช้านี้คุณแม่มาตรงนี้เสร็จโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราทำห้องน้ำละเพราะบางทีเราต้องวิ่งละมันไกลแล้วขับรถแล้วเราก็ไม่ยากอะค่ะเดี๋ยวนี้ใครมีวัสดุห้องน้ำที่แบบยกตั้งได้เมื่อวานนี้คุณแม่ไปที่ตรงทาราฟาร์มแล้วลองตั้งเต็นท์ตอนนี้มี2เต็นท์แล้วแล้วบอกให้คณะแม่ชีเข้าละคือไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยคุณแม่สร้างแล้วคุณแม่ต้องนอนไม่หรอกคุณแม่บอกว่าใครนอนก็ได้อย่ามีเจ้าเข้าเจ้าของปฏิบัติเลยโควิดเนี่ยเราจะปฏิบัติมากขึ้นแล้วคุณแม่ก็มั่นใจอย่างหนึ่งว่ามันต้องมีการบรรลุธรรมในท่ามกลางโควิดทำไมถึงมั่นใจเพราะเราจะทำอะเราไม่ต้องไปรอใครเลยเราไม่ต้องชวนใครด้วยเพราะถ้าเราทำสิ่งแวดล้อมของเราตอนนั้นมันจะมีคลื่นคนที่มีแบบลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมันจะหันมามองมันจะเกิดแรงบันดาลใจมันจะเกิดคุณค่าในการมองเห็นแล้วก็ศรัทธาที่มันมาจากการสร้างคุณค่าในการที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเนี่ยมันค่อยๆเขาเรียกว่ามันเป็นการสะสมสิ่งเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นบารมีแหละมันก็เป็นบารมีสำหรับการทำงานของคนที่เขารู้จักปล่อยวางคือเขาไม่ต้องสร้างอ่ะมันปล่อยไปเรื่อยๆมันปล่อยไปเรื่อยมันมีคุณค่าของมันเองมันสร้างแรงบันดาลใจโดยตัวมันเองด้วยซ้ำเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็เดินอยู่ตรงเนี้ยพี่หนุ่มเขาก็ให้คุณแม่ถอยหน้าถอยหลังคุณแม่ภาวนาคุณแม่ไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะได้ภาพเพราะว่าหน้าที่ของคุณแม่คือภาวนาพี่หนุ่มเขามีหน้าที่ภาวนากับการกดชัตเตอร์หน้าที่คนละหน้าที่แต่เป้าหมายอันเดียวกันคือเราทำสิ่งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขค่ะวันนี้เราจะไปคุยกันใน
บทธรรมที่สนใจสิงดีค่ะ300ค่ะ300มาแล้วนะคะนี่ไงเห็นไหมคะสวยเชียวเพราะเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่เราจะอยู่ต่อไปอีกกี่พันปีแล้วเนี่ยแล้วหนาสักขนาดเนี้ยดูความหนาสิโอ้โหมหึต้องบอกเลยว่าเรากล้าทำในสิ่งที่เราทำได้มีคนที่มีแต่ไม่กล้าทำเราเนี่ยกล้าที่จะไม่มีจึงกล้าที่จะทำนะปะจ้ะจ้ะฮะอ๋อพี่หนุ่มเหรอโอเคอ๋อพี่หนุ่มอยู่นู่นใช่ไหมอ๋อพี่หนุ่มไปเอาโฟกัสนู่นเดี๋ยวนะคะพี่ติ่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะพนมมือไหมคะหลบอีกเหรออ๋อไปเก็บดอกบัวไกลเชียวค่ะงั้นขนาดนี้คุณแม่ก็พูดด้วยว่าขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เราน้อมใจระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เหนือเสียงกราบให้เราเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยด้วยความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสพยายามทำไปด้วยความเพียรชอบในทุกลมหายใจแห่งสติมีปัญญาในการละวางปล่อยอัตตาตัวตนที่เราเคยพอกพูนเอาไว้โลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันมีแต่การมาแล้วไปให้ใจเบิกบานอยู่กับการมาไปเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันในทุกขณะละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีคุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อที่จะได้ทำงานในสองส่วนด้วยคือส่วนหนึ่งคือให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างเคารพสิ่งที่เราได้มานะคะในขณะเดียวกันเราก็ส่งต่อสิ่งที่เราได้เห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์สามารถที่จะทำได้เนี่ยไปยังคนรุ่นหลังเราด้วยค่ะก็เข้าใจว่าพี่หนุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคแล้วค่ะค่ะค่ะก็เห็นเลยค่ะว่าทำงานกันได้หลายส่วนทีนี้วันนี้เราจะเข้ามาอ่านบทธรรมกันนะคะก็ต้องขอบคุณมากสำหรับแมนดาร่าที่สวยงามเดี๋ยวเราจะลองใช้การวางแผนของเราต่อว่าเราจะทำสิ่งที่สวยงามนี้ให้มันเกิดเป็นความอะไรเรียกความเสถียรนะความยั่งยืนโอ้โหเนี่ยพี่ติ่งดูสิเจ้าค่ะเนี่ยอันเนี้ยที่คุณแม่บอกว่าเราที่เดียวเลยนะเนี่ยที่มันทำงานธรรมะแล้วเราต้องบอกกับตัวเองเลยว่าเราง่ายแล้วล่ะพี่ติ่งมันพี่ติ่งดูสิดูขมุนกล้องสิแล้วแปลกนะกล้องใหญ่กับกล้องเล็กเนี่ยนะอันนี้ต้องชมนันทวรรณนะเอ๊ะอันนี้เอากล้องที่มันตัดต่อมาทำหรือยังเนี่ยลองฝึกดูมะมันไม่มีเสียงเจ้าขานั้นต้องไปคุยกับใครอ่ะกับ Apple ก่อน Apple เหรอว่าทำไมกับอันนี้เจ้าค่ะมันเหมือนไม่ซิงอ๋อเหรอโอ้สวยงามนะเนี่ยไงพี่หนุ่มก็ถึงได้พยายามมากเลย308แล้วตอนนี้นะคะเรามาคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์กันนะคะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ลูกในคอกแม่
ลูกในคอกทางเจริญของลูกในคอกโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจคุณแม่นะเวลาที่อ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะพี่ติ๋มคุณแม่เหมือนคุณแม่กำลังนั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์อันนี้ความรู้สึกของคุณแม่จริงๆนะคือความที่คุณแม่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการตั้งคำถามว่ายังไงนะพระองค์ถึงจะรับเราเป็นธิดาของพระองค์เวลาพี่ติ๋มบวชนะพี่ติ๋มต้องตั้งคำถามเหล่านี้เรามีพระองค์อยู่เหนือเศียรเก้าเรามีพระธรรมอยู่เหนือเศียรเก้าเรามีอริยะสาวกสาวิกาทั้งหลายอยู่เหนือเศียรเก้าเราเรียกว่าสุปฏิปันโนตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์นะคือโสดาบันเนี่ยไม่บวชก็ได้แต่ถ้าบวชแล้วเนี่ยมันจะละได้ง่ายมันเป็นทางสั้นพอมันเป็นทางสั้นเนี่ยเราต้องใช้จังหวะเนี่ยจะกี่วันก็ตามดีดตัวเองให้ได้เราก็ตั้งคำถามว่าเราต้องปฏิบัติยังไงให้เราแบบสุจริตทั้งต่อหน้าและรับหลังเราต้องมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมต่อเพื่อนพรหมจรรย์ยังไงจะเรียกว่าเราก็สร้างทีมต่อเพื่อนพรหมจรรย์บางทีมันฝึกได้ดีมากบางทีเราเนี่ยกับพี่น้องเราเนี่ยเราก็มักจะผูกใจแต่กับเพื่อนพรหมจรรย์เนี่ยเราชวนกันละอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าพอหนึ่งคนเนี่ยขอแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราเปิดใจฟังด้วยความเอ็นดูและเกื้อกูลมากกว่าการจิกตีทำไมคุณแม่ถึงเป็นอย่างนั้นรู้ไหมไอ้คำว่าเอ็นดูแล้วเกื้อกูลพระพุทธเจ้าทำกับเราทรงทำกับเราอย่างเอ็นดูแล้วเกื้อกูลมันจึงง่ายเพราะเราก็เปลี่ยนร้ายกายดีจากตัวเรามันจึงง่ายที่เราจะทำอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่รู้สึกศรัทธาในเรื่องที่เราได้ประโยชน์มาเลยเราจะไม่ทำต่อคนอื่นมันจะหลงได้มันนักบวชเนี่ยถ้าเราตั้งคำถามเป็นนะกับตัวเราเองทุกวันนะเอ๊ะเราจะละมันยังไงทำไมเราต้องผูกใจกับเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้มันจึงฝังใจเหลือเกินทำไมเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่มันค้างคาใจเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเพราะเราผูกใจค่ะมันมาแล้วไปก็ได้ถ้าเราไม่ผูกใจงั้นพอเราพี่ติ๋งไปจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ช่วงนั้นคือช่วงที่มันไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาคิดมันเหมือนมีเรื่องแต่มันไม่ผูกเข้าไว้ในใจเจ้าค่ะมันไปศรัทธาอยู่กับการสาธยายมนต์นี่ก็ง่ายง่ายเพื่อการเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคืออาศัยความเอ็นดูแล้วเกื้อกูลของพระองค์เนี่ยที่ไม่เข้าข้างตัวเราเองพ่อไม่เข้าข้างเราหรอกพระองค์ไม่เข้าข้างเราจะขัดจะเกาจะขนาบขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดชี้ชวนวิงวอนให้มาดูแล้วก็ขนาบทำไปคู่กันเลยเพราะนั้นอย่าไปดื้อเลยกับคนที่เอ็นดูแล้วเกื้อกูลขนาบแล้วเนี่ยให้ด่ายังไงก็ไม่แสบเผ็ดเลยเพราะเรารู้อยู่ว่าต่อหน้ารับหลังเราจะปลอดภัยถ้ามีท่านอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนนินทาคนอื่นก็ไม่มีท่านอ่ะเพราะถ้าไม่เคยสอนให้เรานินทาใครเจ้าค่ะถ้าเราจะไม่เอ็นดูแล้วเกื้อกูลใครก็แสดงว่าเราไม่มีท่านเราไม่มีกรุณาอย่างพระอริยะทารามีมหากรุณาคือให้อภัยเหมือนกับหัวใจพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนะองค์ที่เราสร้างเนี่ยเอาเราเนี่ยมีเศษเสี้ยวคือกรุณามหากรุณาจะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่พระอริยะทารามหาโพธิสัตว์มีมหากรุณาดุจดังมหากรุณาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งสัจจะว่าจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและให้อภัยอย่างลึกซึ้งแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะรอดได้อย่างไรถ้าเราผูกใจเราไม่กรุณาใครเลยแล้วเราคิดว่าเราปฏิบัติอย่างเนี้ยเราจะไปได้ไม่หรอกพอถึงเวลามันจะมาอย่างท้าทายมากเลยเรื่องนั้นจะโผล่เรื่องนี้จะโผล่ที่ถ้าเราฝึกกรุณาไว้มันจะโผล่ไงมันกระโดดข้ามกระโดดข้ามเจ้าค่ะเนี่ยลองมาดูเดี๋ยวเราก็จะเห็นลูกในคอกนะคะพระองค์ได้แสดงไว้เป็นพระพุทธภาษิตนะคะมหาวานตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายลูกในคอกหลังจากที่พูดถึงการเป็น
ผู้ที่เลี้ยงโคอ่ะจำได้ไหมคะเมื่อวานเนี่ยใช่ค่ะเรารู้จักสัญลักษณ์ของของคนที่เลี้ยงโคเป็นเรารู้จักการปฏิบัติต่อโคอ่ะคนควรเลี้ยงโคเป็นใน11ประการคราวนี้ลูกในคอกต่อเลยนะคะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเถิดเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนมารก็ไม่ได้ช่องทางและไม่ได้โอกาสที่จะทำตามอำเภอใจของมันที่ที่ควรไปเป็นเช่นนี้คือที่ไหนเล่าที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนนั้นได้แก่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4อะไรบ้างเล่า4คือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสเห็นไหมมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้คือเห็นกายในกายเห็นกายไม่เที่ยง2เห็นเวทนาในเวทนาค่ะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสเนี่ยวิริยะจำว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีวิริยะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติคือระลึกรู้พึงกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกเสียได้คือเห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นเวทนาไม่เที่ยงเข้าใจว่าเวทนามันเกิดดับยังไงค่ะเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้คือจำว่าเราจะเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เนืองๆต้องมีความเพียรละเผากิเลสเนี่ยคือละนะละราคะมีความรู้สึกตัวมีสัมปชัญญะคือรู้ทันมีสติรู้อยู่ในขณะนั้นแบบรู้ตัวทั่วพร้อมพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้ได้และ4เธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ภิกษุทั้งหลายนี่แหละที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนของภิกษุคือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำอยู่คือเจริญสติปัฏฐาน4มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี่แหละเนี่ยค่ะคือทำอานาปานสติให้เป็นปกติเลยสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7สมบูรณ์เนี่ยมีความเพียรเครื่องเผากิเลสถามว่าแล้วคุณจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรก็อยู่กับโลกนี้อย่างมีโลกธรรมนี่แหละแต่ไม่แปดเปื้อนไม่แปดเปื้อนเพราะอะไรเพราะเราเดินอยู่บนมรรคมีมรรคเป็นหนทางเป็นทางสายเอกโคจะรู้ว่าที่ที่ไปบนทางไหนไปไหนเคลียร์ไข่ข้างไม่ยุ่งกับราคะยังไงมันเป็นอะไรที่แบบมันเอ็นดูแล้วเกื้อกูลอธิบายว่ามันคือถ้าอยู่ในสังฆะที่แข็งแรงและเอ็นดูเกื้อกูลขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเนี่ยชี้ชวนแล้วชี้ชวนอีกนะคุณแม่ว่าคนไปสว่างได้แน่นอนจะกี่ขณะของชีวิตที่เราได้มีโอกาสที่จะทำให้คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราสุจริตอยู่บนปัญญาศีลสมาธิเนี่ยมันก้าวอยู่บนมรรคคามันก็อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกแล้วล่ะทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เรายังเหลืออยู่เนี่ยมาบริหารจัดการ
ชีวิตของเราให้อยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์เช่นนี้มันมีค่าที่สุดแล้วในสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติการต่อเวลาที่เราเหลือด้วยความไม่ประมาทเช่นนี้สำหรับคุณแม่นะมันจึงไม่มีอะไรที่เราต้องไปคล้องแวะหรือทดลองอีกมันเห็นผลจากการทดลองได้สักครั้งหนึ่งเราก็จะรู้เลยว่าปัญญามันแปลว่าอะไรไม่ต้องสงสัยนี่ไงเห็นกายไม่เที่ยงเห็นไหมเห็นรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงความรู้สึกไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงเนี่ยการเข้าไปอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันไม่ปรากฏนะไม่เที่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีรากของตัณหาเมื่อเราไม่เพลินในเวทนาตัณหามันมีไม่ได้จิตมันก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นเมื่อมันควรกับการงานเนี่ยมันดำริชอบแน่นอนเลยมันไม่เพลินในกามคุณน่ะมันก็มาล่อนะโลกอ่ะมันก็มีเนี่ยนะมันก็มีสวยชอบไม่สวยไม่ชอบใช่มันก็เป็นโลกอ่ะมันก็เป็นโลกอ่ะแต่ว่าเราอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้เนี่ยแหละมันจึงถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจได้ด้วยเนี่ยค่ะด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาแล้วพอมาถึงเวลานี้มันก็ไม่ผูกใจนะมันก็ไม่ผูกไว้ในใจมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีอุปทานมันก็เป็นอะไรอุปธิวิเวกนะมันวิเวกจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์โอ้ยโลกนี้มันก็แค่อาศัยไงนี่ก็มาแล้วไปก็นั่งก็สบายสบายมากนะคะหนาวนะคะหนาว หนาวแต่ว่าสบายคือมันเป็นความหนาวที่มันไม่เกินมันไม่ทุรนทุรายค่ะ คุณแม่เชื่อว่าพวกเราเนี่ยมีภาพที่สวยงามก็ไปตามดูย้อนหลังกันนะคะ มีคนถามมาเจ้าค่ะว่าอันนี้ก็เป็นคำถามบ่อยนะเจ้าคะแต่ก็คงจะต้องตอบบ่อยๆเรียนถามคุณแม่ว่าอยากมาบวชจังเลยแต่ยังมีความไม่พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจนคือจริงๆแล้วเรื่องการบวชเนี่ยมันคือเรื่องการสมัครใจมาจนนะ มันต้องมาแบบไม่มีอะไรอะ พูดจริงๆก็ทิ้งมานั่นแหละทิ้งไอ้สิ่งที่มีทิ้งภาระความลับรู้ที่มันเคยทิ้งได้ยากเช่นฉันของฉันทำกับฉันมันต้องทิ้งมานักบวชมันก็คือการมาสมัครจนมาสมัครให้จนเพราะฉะนั้นจนก็มาเถอะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะอาจจะว่าจนแล้วต้องทำงานไม่มีเวลามาอย่างเงี้ยโอ้ยขอโทษพูดตรงเถอะตอนเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายวันนะถ้ากลับไปที่อินเดียอีกก็จะเห็นว่าทุกวันนะเข้ามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็มาจากวันนะกษัตริย์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็มาจากวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานทำไมทิ้งมาได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่มีค่ามากกว่าที่จะวิ่งไปตะคุบมันไงทำไมสักกายวงธิดาของสักกายวงนุครองผ้าย้อมฝาดเดินด้วยพระบาทเปล่ามาขอบวชทำไมอ่ะเพราะรู้สิว่าการครองสิ่งที่มันอยู่ในวันนะหรือในวังเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเป็นผู้ที่จะพ้นทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของเรามันเล็กมากเลยนะแต่ตอนแรกมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คุณแม่พูดหรอกนะจนกระทั่งเราก็ต้องเบื่อหน่ายจากการเข้าไปคลุกคลีถ้าเราหน่ายจากการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์อันนี้เราถึงจะเข้าใจในสิ่งที่คุณแม่พยายามอธิบายนะมันก็ไม่ง่ายนะแต่ว่ายากก็ทำได้ไงทำได้
ก็มีคนอนุโมทนาให้คนถือร่มด้วยเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณว่างๆนะคะบอกว่าขอพรคุณแม่ให้น้องเอเชียเป็นลูกสาวคนโตวันนี้วันเกิดของน้องเอเชียเจ้าค่ะอ๋อก็ให้เอเชียและทุกคนที่เกิดในวันนี้นะคะใช้การเกิดเป็นการเกิดที่รู้จักใช้จิตที่เรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นั่นแหละคือสิ่งที่ทำได้ใช้การเกิดเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เราเรียกว่าเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายโหอันนี้แบบสุดๆไปเลยค่ะลูกที่คุณยายพูดเอเชียลองทำดูกลับไปขอขมาแม่ขอขมาพ่ออยู่ที่ประเทศไหนก็ขอได้นะคะคุณธรรมของคนที่ได้ชีวิตเนี่ยก็ต้องไปขอโทษบางทีเราก็อาจจะใช้อารมณ์และความรู้สึกแสดงกิริยาที่ทำให้คนที่รักเราอาจจะเจ็บปวดพอถึงวันเกิดเรามันก็คือวันเกิดแม่เราด้วยวันเกิดพ่อเราด้วยเราก็ไปใช้โอกาสเนี่ยขอขมาท่านก็เป็นโอกาสที่ดีนะลูกที่แม่เขาอยากเห็นเอเชียเนี่ยมีชีวิตที่รุ่งเรืองอยู่ด้วยธรรมคุณยายก็ยินดีเลยที่จะบอกว่าพรที่ดีที่สุดคือพรที่หนูนี่แหละค่ะได้ทำวันนี้หนูคิดว่าหนูทำอะไรให้ตัวหนูเองเนี่ยมันพ้นจากความทุกข์หนูทำเลยลูกและการเกิดอย่างเงี้ยมันเป็นการให้พรตัวเองทุกวันเกิดในทุกวันเราเกิดทุกวันคือการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกในเวลาที่เหลือของเราทุกวันนะจ๊ะลองฝึกดูนะจ๊ะก็วันนี้ไม่ได้มีคำถามมากเจ้าค่ะแต่บอกว่าเสียงดีเสียงดีถ้าเสียงดีเนี่ยมันก็จะง่ายละก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่แดดดีด้วยนะคะแดดดีเสียงดีธรรมะก็ดีนะเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็ดีมากเลยวันนี้เราจะไปรับประทานอาหารแล้วเราก็มีความตอนไหมตอนนี้กี่โมงลูกอีก10นาที8โมงเจ้าค่ะเราจะเดินและแอดเวนเจอร์กันหน่อยไหมจ๊ะไปค่ะเก็บอันนี้ก่อนเจอนั่นเจอนี่ของเราเนี่ยคนชอบดูเพราะคนอยากเห็นไงใช่เจ้าค่ะวันนี้พี่หนุ่มเขาเอางานมาให้คุณแม่ดูในระหว่างถ่ายเรารู้เลยว่าหนังสือของเพชรยุพาเขาจะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะได้นะจ๊ะงั้นเราเดินกันโอ้ดูสีฟ้าก็เป็นฟ้าสดใสนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องหาเวลาที่จะไปดูว่าพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่เราจะนำมาในวันกุมภาพันธ์เนี่ยจะได้พระองค์ไหนค่ะอันนี้ก็เป็นพระองค์หนึ่งก็จะมี5พระองค์เพราะลักษณะของพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยค่ะจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะทยอยมาแล้วก็ถ้ากุมภาพันธ์เนี้ยเรารู้สึกได้ว่าเรามีสิ่งเนี้ยมาตั้งเราจะถูกเรียงยังไงแล้วมองได้เลยคุณแม่มองไปเลยว่ากุมภาพันธ์เนี่ยบริเวณเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เดี๋ยวเราจะใช้ตรงนกอินทรีนั่นแหละค่ะเป็นที่อ่านบทกวีเพราะว่ามันสวยมากอยู่แล้วเอากุหลาบที่เรามีอยู่นะคะขึ้นไปเดี๋ยวใส่กระถางเลยไอ้ที่กุหลาบเลื้อยเนี่ยลองทำให้ตรงนั้นน่ะมันเลื้อยเป็นแบบเป็นที่ไหลลงมาก็ทำได้อยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในสิ่งที่เรากำลังได้เสียสละร่วมกันนะพี่ติ่งการเสียสละร่วมกันก็คือการใช้สิ่งเหล่านี้มาทดสอบความเสียสละของเราเช่นมันต้องยืนรดน้ำกันนานเดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าบาวบาปที่สลัดใบเนี่ยจะแตกใหม่อย่างไรเนี่ยค่ะคือความเห็นอกเห็นใจในกันและกันถึงเราจะแบ่งพื้นที่แล้วเนี่ยสวยงามเดี๋ยวถ้าเผื่อหมดความสวยงามนี้เราตัดมันก็จะอย่างเงี้ยเขาถึงได้เอาใบหญ้ากับดอกหญ้าเนี่ยมาวางไว้ที่องค์พระแล้วเราก็ใช้ความเรียบง่ายเราไม่ต้องคือไม่ต้องปรุงแต่งเยอะอะแต่แปลกนะยิ่งปรุงแต่งน้อย
ด้วยราคะโทสะโมหะน้อยมันกลับเห็นการทำงานที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเราก็เห็นจิตที่มันปราณีตจากการเข้าไปทำทุกอย่างตามใจฉันแบบมีราคะเนี่ยมันงามมากกว่าสวยเห็นไฟแล้วดับหรือยังลูกไฟดับหรือยังคะเพราะว่าดับแล้วดับแล้วแต่เมื่อคืนนี้ยังนั่นอยู่โอ้ใช่ใช่เมื่อเช้าเจ้าค่ะคุณแม่ชีมาสวดมนต์ก็บอกว่านอนดมแล้วคอแห้งหมดเลยเพราะว่าควันมันเข้ามาโถลูกน่าจะมีควันหน่อยๆแต่ไม่โดนแล้วล่ะเนี่ยเราต้องบอกชาวบ้านว่าจ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวรอคุณแม่แป๊บหนึ่งนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นแอดเวนเจอร์เจ้าค่ะได้เลยจอยพี่หนุ่มต้องการตรงไหนอีกตรงไหนจ๊ะฮะเล่นอะไรเอาเจ้าค่ะฟูหายเดี๋ยวคุณตังไปออกมาให้พี่ติ๋งพูดกับกล้องเนาะพี่ติ๋งพูดต่อว่าคุณแม่ทำงานพี่ติ๋งพูดกับกล้องจ้ะเจ้าค่ะพูดอะไรดีเจ้าคะแม่วันนี้โควิดก็เยอะขึ้นนะเจ้าคะเห็นบอกว่าทางคุณหมอทวีศักดิ์ใช่ไหมคะบอกให้ทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมโรงพยาบาลภาคสนามแล้วก็เตรียมสำหรับเขาเรียกอะไรเนาะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ขอให้ญาติโยมอยู่กับบ้านนะเจ้าคะโหลดหมอชนะนะเจ้าคะแล้วก็เอาใจช่วยหมอทุกคนนะเจ้าคะให้ชนะดูค่ะนี่คือแรงงานของเรานะคะทำงานอย่างนี้ทุกวันเจ้าค่ะพี่จอยเจ้าค่ะมาช่วยกันหน่อยเจ้าค่ะมาบิ้วหน่อยเจ้าค่ะข่าวเด็ดเลยเจ้าค่ะขณะนี้สหรัฐอเมริกานะคะคือมีกลุ่มที่เป็นประท้วงที่แคปิตอลใช่ไหมแล้วก็เทอร์มอยแล้วก็ประกาศไม่ใช่ค่ะเขาบุกเข้าไปในแคปิตอลใช่แล้วไงอ่ะแล้วก็บุกเข้าไปค่ะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังควบคุมสถานการณ์หรืออะไรกันอยู่ใช่เมื่อกี้นี่กำลังดูอยู่ใช่เห็นแล้วก็เขาเรียนแบบเราพี่อันนี้ก็เป็นแบบข่าวล่ามาเร็วก็ทำให้ตกใจอยู่เหมือนกันเนาะว่าประเทศลักษณะอย่างนั้นก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ได้เหมือนกันไม่มีธรรมะในใจเรามีธรรมะในใจเดี๋ยวเราเก็บไว้ถามคุณแม่ก็ได้นะคะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะยังไงกันดีนะคะอันนี้เพียงตัวอย่างหนึ่งเนาะก็คือเมื่อกี้มันได้ข่าวเลยดีใจนะคะของเรามีสงบสงบไปแล้วเรารักษาความสงบไว้ค่ะใช่เราแค่คือแบบพอเห็นแล้วก็มันเป็นเรื่องโควิดด้วยเนาะสถานการณ์โลกมันกำลังแย่อยู่แต่พี่ก็แบบยังอยากถามคุณแม่อยู่นะเจ้าค่ะว่าคุณแม่บอกว่าเรามาทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเราทำได้เพราะเราอยู่อย่างเงี้ยเราปลีกวิเวกอย่างเงี้ยแต่การที่กลับไปเนี่ยโอ้โหมันชาเลนจ์มากเห็นนะพี่หนุ่มใช้ตลอดเวลาเลยค่ะนั่นนะคะคนนั้นนะคะใช้ตลอดเวลาเลยยังไม่เสร็จคือเพื่อให้เห็นว่าเมื่อเราทำงานกันเนี่ยเราตะโกนข้ามเขากันเลยนะคะตะโกนข้ามเขากันเลยแล้วเดี๋ยวจะเอารูปมาอวดว่าเชื่อเลยว่าเขาต้องมีดอกบัว2ดอกแล้วคุณแม่ต้องอยู่ตรงกลางเมื่อกี้พี่หมอแบบเรารู้เลยใช่ไหมคะว่าทีมงานของเรามีใครบ้างใช่ไหมค่ะพี่นมตรงไหนคะลงไปข้างล่างอุ๊ยแม่อ้าวไปเลยแอดเวนเจอร์ค่ะคุณแม่เจ้าขาจ๋าให้พี่หนุ่มถ่ายไปแต่ตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเจ้าค่ะมีอะไรเกิดขึ้นเขามีความขัดแย้งกันในเรื่องประธานาธิบดีเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเหมือนไม่มีการยอมรับค่ะแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสูสีทีเนี้ยคนที่ทั้มไม่ยอมคนที่อาจจะไม่ชนะกำลังเกเรก็อาจจะไม่นั่นแล้วเขาก็ตอนนี้เขาบุกเข้าไปในแคปิตอลอะไรเนี่ยเมื่อกี้คือเขาประชุมรัฐสภาอยู่แล้วก็เรื่องของการรับรองใช่ปกติใครเลือกได้ก็เขาก็รับรองคนนั้นใช่ไหมเจ้าคะวันนี้เขายุว่าอย่ารับรองนะคนเป็น
เหมือนม็อบอย่างเงี้ยค่ะก็บุกเข้าไปรัฐสภาเลยว้าวโอ้ตายเกิดอะไรขึ้นก็เขาเมมม็อบประท้วงใช่ไหมซึ่งก็นะคะต้นตำรับประชาธิปไตยนั่นแหละตรงไหนคะจอดยังค่ะถ้างั้นยังค่ะถ้างั้นคุณแม่ช่างภาพค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณแม่เอามาพี่หนุ่มมาเดี๋ยวคุณแม่จบรายการได้นี่ไงโอ้โหโอ้โหได้ไงอ่ะยอมใจอ่ะถ้างั้นเราปิดรายการตรงนี้ก่อนนะคะค่ะโดยที่เราจะเอาคุณแม่ลงใช่ไหมอ่ะเรามาตรงนี้สุขสงบเย็นตรงนี้แหละค่ะที่คุณแม่อยากจะเอากุหลาบเนี่ยค่ะพี่ติงเหยียบเบรกก่อนเจ้าค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวรถไหลไปนู่นเลยขึ้นไปตรงนกอินทรีเดี๋ยวเราขอกระถางหน่อยลูกจากวันนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะจะถูกยกขึ้นไปมันก็จะสวยพอดีเลยค่ะลูกแต่กระถางไม่ใหญ่นะคะปุ๋มขาทำไมถึงต้องใส่กระถางเพราะว่ามันรดน้ำง่ายแล้วก็ยกอันนี้ค่ะขึ้นไปอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่กระถางแล้ววางเหมือนที่เราวางที่เรือนรับรองก็จะดีเลยแต่ไม่ต้องกระถางใหญ่อย่างนั้นเดี๋ยวจะสั่งให้ค่ะก็วันนี้เราก็จบตรงนกอินทรีมานี้เลยค่ะมีคนขอพรเจ้าค่ะจะไปหาหมอขอให้เดินทางในระหว่างของการดูแลการเจ็บป่วยเนี่ยอย่างมีคุณค่าของหาความสุขได้จากความทุกข์ป่วยที่กายไม่ป่วยที่ใจนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาขนขวายที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเสื่อมทางสังขารเนี่ยอย่างใจเติบโตเจริญขึ้นนะคะให้ทุกคนมีความสุขกับทุกอย่างที่มากระทบขอส่งความรักไปให้อเมริกันชนทุกคนให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามความอยากของเราได้อิสรภาพจริงๆก็คือละวางราคะโทสะโมหะและเนี่ยจะทำให้เรามีธรรมาธิปไตยจริงๆก็ส่งความรักไปให้เราสองคนนะคะสุขสงบเย็นในทุกเรื่องที่มากระทบและเราต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะจ้ะนี่ไงพี่ติ่งดูนี่ไงเม็ดเนี่ยอ๋อเม็ดอะไรเจ้าคะเม็ดบัวเหรอเจ้าคะไม่ค่ะเม็ดตำลึงเอาไปเลยลูกตำลึงนะตำลึงเอาไปปลูกเลยค่ะเพราะตำลึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องปลูกเป็นแบบเยอะเลยนะกินตำลึงนะค่ะโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่ว่าถ้าเราใส่แล้วเนี่ยลูกเรา